เรื่องที่10ความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาษิตโยจะวัสสะสตังชีเวรูปปัญโยอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสโยปัญญวันตัสสะชายิโนแปลความว่าผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงพึงมีชีวิตอยู่ถึง100ปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีฌานแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายในตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า wisdom หรือ intellect ไม่ใช่ knowledge คำหลังหมายถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคำว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทยปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็มีเช่นโยคปัญญาอันเกิดจากการประกอบกระทำเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคำว่าปัญญาชนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า intellectual นั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทำต่างๆคือไม่ทำอะไรตามอารมณ์อันขัดกับเหตุผลผู้ไร้ปัญญาที่ตรัสในพระคาถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดต่ำไม่มีเหตุผลในการทำการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายสัตว์เดรัจฉานขาดการควบคุมตนเองบุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้แม้มีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐสู้ผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้การกระทำของผู้มีปัญญาแม้เพียงครู่เดียวก็ให้เกิดผลดีอันยั่งยืนแก่คนมากไม่ต้องกล่าวถึงการทำทั้งวันโดยย่อปัญญาท่านแบ่งเป็นสองคือปัญญาอย่างโลกเรียกว่าโลกิยะปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอารมณ์ของโลกเรียกโลกุตระปัญญาอย่างหนึ่งเหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้3ประการคือเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตมยปัญญา1เกิดจากการคิดจินตามยปัญญา1เกิดจากการฝึกอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญา1ปัญญาอีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดได้แก่ความเฉลียวฉลาดที่ตรงกับภาคภาษาอังกฤษว่า intelligence คือการเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้ง่ายหรือ wisdom มีสมรรถภาพสูงในการเรียนรู้สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้กว้างไกลกว่าที่ได้ยินได้ฟังในปัญญา2 อย่างคือปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปัญญาธรรมว่าประเสริฐช่วยให้พ้นทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากข้อความอื่นๆที่จะพึงอธิบายได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่9เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระขานุโกณฑัญญะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปทำความเพียรในป่าจนได้บรรลุอรหัตผลแล้วกลับมาด้วยต้องการทูลให้พระศาสดาทรงทราบท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะโรงพักแห่งหนึ่งนั่งเข้าชานอยู่ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งได้ทรัพย์แล้วห่อสิ่งของต่างๆตามกำลังของตนนำไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยต้องการพักก็เข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งเข้าชานอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางห่อสิ่งของลงบนศีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกันโจรมากคนของจึงท่วมตัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไปรุ่งขึ้นเวลารุ่งอรุณกว่าห่อของตนได้เห็นพระเถระแล้วทำท่าจะวิ่งหนีเพราะนึกว่าท่านเป็นอมนุษย์พระเถระกล่าวว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกอาตมาเป็นบรรพชิตหาใช่อมนุษย์ไม่โจรทั้งหมดหมอบลงแทบเท้าพระเถระขอให้ท่านอดโทษให้เพราะไม่ได้มีเจตนาเข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงกระทำเช่นนั้น
จนทั้งหมดขอบวชในสำนักของท่านเพราะความเลื่อมใสในอานุภาพบวชแล้วพระเถระพาไปเฝ้าพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นทูลพระศาสดาว่ายังไม่เคยเห็นใครมีอนุภาพเช่นนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้เพียงวันเดียวของพวกเธอผู้ดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาเช่นนี้ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีของผู้ไร้ปัญญาพระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจะวสสตังยีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น